ครับสวัสดีครับการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับนอกจากที่เราจะต้องประหยัดลดรายจ่ายและการเก็บออมแล้วนะครับพี่น้องประชาชนนะครับก็ยังจะต้องเพิ่มรายได้อีกด้วยนะครับท่านครับที่นี่กลุ่มเจริญในพลอยตำบลแม่นาเรือบ้านแม่นาเรือนะครับหมู่ที่17ตำบลแม่นาเรืออำเภอเมืองจังหวัดพะเยาครับที่นี่พี่น้องกลุ่มสตรีได้ดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นก็คือการเพิ่มรายได้ด้านการเจริญในพลอยครับครับที่นี่ก็เป็นโรงงานการเจริญในพลอยนะครับของกลุ่มสตรีเจริญในพลอยนะครับของบ้านแม่นาเรือนะครับบ้านเลขที่นี้บ้านเลขที่69/2นะครับอาชีพเจริญในพลอยนะครับเป็นอาชีพที่ไม่ต้องออกแบบนะครับเป็นอาชีพที่สบายอยู่ในร่มนะครับแล้วก็เป็นอาชีพที่ไม่ยากอย่างที่คนคิดนะครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางวนาพรบุญวงศ์ค่ะเป็นประธานของกลุ่มเจริญพลอยตำบลแม่นาเรือนะคะคือว่าจากการที่ไปฝึกอบรมที่ศูนย์เป็นระยะเวลา6 เดือน2 คนค่ะที่ไปแล้วก็กลับมาตั้งแล้วก็มารวมกลุ่มเพื่อให้ชาวบ้านเขามีงานทำค่ะก็เลยฝึกชาวบ้านมาจนถึงเวลานี้ก็หลายปีทำงานอาชีพเจริญในพลอยอาชีพเจริญในพลอยนี้ค่ะมันก็ดีขึ้นนะคะเพราะว่ารายได้จากรายได้ที่เราไม่มีรายได้จากการว่างการว่างงานนะคะก็มีรายได้ประมาณวันละ300 กว่าบาทขึ้นค่ะทำให้สมาชิกในกลุ่มนั้นมีรายได้เสริมที่ดีขึ้นค่ะค่ะคือว่าวัตถุดิบนี้ค่ะเพราะว่ามันจะมีบริษัทนะคะเขามาร่วมโครงการด้วยค่ะเขานำวัตถุดิบมาส่งให้ค่ะคือว่าเราจะทำเป็นออเดอร์ส่งบริษัทค่ะเพื่อที่จะส่งต่างประเทศค่ะแล้วก็มีบางอย่างที่เราเป็นวัตถุดิบที่เราไปซื้อที่แม่สายแล้วก็ไปดูที่จันทบุรีด้วยค่ะเอามาเพื่อที่จะเข้าตัวเรือนค่ะมันจะมีทั้งพลอยที่เป็นพลอยจริงแล้วก็พลอยอัดอะไรเนี่ยค่ะค่ะจะออเดอร์นี้นะคะเป็นค่ะคือว่าทางบริษัทค่ะเขาจะส่งรูปแบบมาให้เราแล้วเพื่อที่จะทำส่งบริษัทเป็นออเดอร์นะคะแต่เราจะมีการที่ว่านำเข้าตัวเรือนค่ะอาชีพการเจริญในพลอยนี่นะคะคือว่าทำให้พี่น้องชาวบ้านที่เป็นสตรีนะคะมีงานทำโดยที่เราไม่ต้องออกไปทำงานต่างจังหวัดหรือว่าต่างประเทศเหมือนที่อื่นเขาค่ะทำให้ได้อยู่กับครอบครัวทำให้ครอบครัวมีความสุขค่ะค่ะถ้าท่านอยากจะได้มาชมดูสินค้าหรือว่าการเจริญในพลอยนะคะเชิญท่านมาได้ที่กลุ่มเจริญในพลอยตำบลแม่นาเรือนะคะบ้านเลขที่69/2ตำบลแม่นาเรือจังหวัดพะเยานะคะเบอร์ที่ติดต่อได้ก็คือเบอร์บ้านนะคะ054-423-285และเบอร์มือถือนะคะ089-263-2026นะคะค่ะทางกลุ่มก็ขอขอบคุณท่านที่สนับสนุนทางกลุ่มด้วยนะคะและขอบคุณท่านที่ได้มาเยี่ยมชมทางกลุ่มด้วยนะคะยังไงก็ขอเชิญท่านมาเยี่ยมชมได้ที่นี่ค่ะที่กลุ่มเจริญในพลอยตำบลแม่นาเรือนะคะขอบคุณค่ะค่ะทางกลุ่มก็ขอขอบคุณทางจังหวัดนะคะแล้วก็ทางอุตสาหกรรมอัญมณีแล้วก็ทางพัฒนาชุมชนอำเภอค่ะที่มาช่วยสนับสนุนทางกลุ่มค่ะขอบคุณค่ะเจ้าก่อนเริ่มทำมาตั้งแต่4-5เจ้าก็ได้วันละประมาณ300 บาทก็เพราะกินพอใช้เจ้าแล้วก็ช่วยเหลือครอบครัวได้เจ้ามาได้ไปทำงานที่กรุงเทพเจ้าการอันทำงานเจริญในพลอยเนี่ยก็เป็นงานที่อยู่ในห่มต้องไปอยู่ตากแดดเจ้าก็มาทำงานตั้งแต่8 โมงเจ้าถึง4 โมงเย็นเจ้าช่วงเย็นก็ไปหักลูกจากที่โรงเรียนกลับบ้านเจ้ามีเวลาอยู่กับครอบครัวมากขึ้นเจ้าค่ะสี่มาเจ้ามาทำงานเจริญพลอยเนี่ยเนาะอาชีพรักก็คือการทำนาเนาะเจ้าเนาะหลังจากนั้นทำนาเสร็จก็มาทำเจริญพลอยเจ้าก็ทำให้มีรายได้มาจุนเจือครอบครัวเจ้าเจ้าคอยไม่กระดิ่งนะเจ้าเพราะว่าเป็นงานเสริมนะเจ้างานรักของเจ้าแต่เนี่ยนะเคยมันจะแต่เนี่ยแต่มันหนักคอยหน่อยครับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายการเพิ่มรายได้นะครับที่นี่นะครับบ้านแม่นาเรือกลุ่มเจริญในพลอยบ้านแม่นาเรือหมู่ที่17ตำบลแม่นาเรืออำเภอเบอร์จังหวัดพะเยาก็เป็นกลุ่มหนึ่งที่เป็นต้นแบบที่ดีในการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงนั่นคือการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพคืออาชีพเจริญในพลอยสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับชุมชนให้กับครอบครัวในชุมชนไม่ต้องไปอพยพแรงงานไปทำงานที่อื่น
และสร้างความอบอุ่นให้กับครอบครัวและที่นี่ชุมชนจึงเข้มแข็งอย่างยั่งยืนขอบคุณครับภูมิเจริญนายพ้อยตำบลแม่นาเรือยินดีต้อนรับนะคะ